ไปฟาดงาชูงวงมาแต่ไกลใครขวางเป็นวายทีวีเข้ามาใกล้พระศาสดาในขณะนั้นนามีหนึ่งสตรีอุ้มลูกน้อยวิ่งหนีเห็นท่าไม่ดีก็วางลูกไว้ช้างไล่แม่ไปไม่ทันมันก็หันมามุ่งใส่จะเหยียบเด็กน้อยให้แหลกยับย่อยทันใดพระศาสดาจึงบันดาลให้ช้างที่ดุร้ายให้มันหันมาช้างใหญ่ใจอ่อนลงเมื่อพระพุทธองค์ทรงแผ่เมตตาจ้องมองพระศาสดามิได้วางตาท่าทางสร้างเมาพระตรัสเรียกนาลาคิรีเอ๋ยอย่าช้าเลยจงมาหาเราช้างสุดอัศจรรย์ช้างนั้นก็พลันย่างก้าวเข้ามาหาพระพุทธเจ้าพระนนท์เห็นเข้าก็ขวางหน้าไว้เกรงช้างนาลาคิรีจะบทขยี้พระผู้ทรงชัยพระองค์ทรงแสงพระกายาแสงหน้าพระอานนท์ไปช้างเดินมาถึงท่านได้หมอบลงเอางวงมาคว้าพระบาทไว้ทั้งมึนเมาตกมันก็พลันหายคร่ำครวญร่ำไห้น้ำตาไหลหลังยกพระหัตถ์ขวาลูบที่ศีรษะช้างลูบพร้อมตรัสพลางว่าช้างนาลาคิรีนี่เอ๋ยเจ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่บุญนั้นมีไม่น้อยเลยได้พบตถาคตเหมือนบุญกำหนดเหลือจะเอ่ยเจ้าอย่าดูร้ายข้าใครไหนเลยตายไปแล้วเอ่ยจะได้ขึ้นวิมานเป็นมนุษย์พบพระพุทธเจ้าเช่นกันชาติสุดท้ายได้ทำบำเพ็ญจะได้เป็นพระพุทธเจ้านั้นช้างนาลาคิรีตื่นตันส่งเสียงร้องกองกังวานฝูงชนนำกล้วยอ้อยให้คดชสารและบุพานาพันมาโปรยบูชาหมดความดุร้ายหมอบลงถวายแทบเปลืองบาทาของพระศาสดาแล้วก็หันหน้ากลับสู่โรงช้างพระศาสดาเสด็จฟ้ามู่ทรงมุ่งตรงเวฬุวันพร้อมพรังฝูงชนสะดุดดีสรรเสริญพระบารมีต่างต่างช่างอัศจรรย์เห็นกันกระจ่างแล้วก็เดินทางตามไปถวายทานความกล้าหาญอ
ผู้เปรียบปานยอมสละแม้ชีวันปกป้องจอมทันพระศาสดาพระพุทธองค์ทรงทราบเรื่องราวอย่างนี้เหตุนั้นพระจอมมุนีจึงตรัสวจีเทศนาของพระอานนท์นี้ที่ยอมสละแม้ชีวีมีเพียงชาตินี้ดอกนาชาติก่อนก็เคยได้เข้ามอบกายถวายชีวาอุทิศแด่องค์พระศาสดาหลายครั้งหลายครามาแล้วเช่นกันยามนี้ที่ทุกคนทุกแห่งทุกคนต่างโจทย์จันเมื่อก่อนตอนคลิ้งหินให้คนดักยิงพระมุนินคนไม่ได้ยินข่าวนั้นยุยงให้เจ้าอาชาติศัตรูทำปีตุฆาตเหมือนริปูใจเกรียมเยี่ยมหาทั้งใช้ช้างนาลาคิรีไลไม้เข็นฆ่าพระผู้ทรงใจให้ตักใสชีวันแต่ความชั่วช้าเพิ่งเผยตัวมาให้คนประจานต้นเหตุแน่ชัดพระเทวทัตอยู่ยงบงการอาชาติศัตรูผู้บานทราบพลันมิหันหน้ามาไกลพระเทวทัตของขัดลาพ้นเคยมีแม้ข้าวแค่เพียงทัพพีก็ไม่มีใครอยากถวายซ้ำยังมีจิตมิดมืดมัวนิยอมคิดจะกลับตัวละชั่วคิดกลับใจหาทางกลิ้งกลอกหลอกปวงชนให้คนรู้ข่าว่าตนเคร่งครัดในธรรมวินัยคิดข้อกำหนดกฎ5ประการทูลพระศาสดาจารย์ตราเป็นกฎไว้กฎโดยเคร่งครัดพระเทวทัตนั้นเป็นชนัยห้าข้อนี้หนอจะขอนำมาบรรยายให้นั้นมีอะไรเหตุใดพระองค์มิทรงบัญญัติกฎ5ข้อของพระเทวทัตมีดังนี้ข้อ1ให้ภิกษุทั้งหลายพึงอาศัยอยู่แต่ในป่าเป็นวัดตลอดชีวิตห้ามอยู่ในอารามที่มีกุฏิศาลาอันบุคคลมีศรัทธาสร้างถวายข้อที่2ให้ถือการออกบิณฑบาตเป็นวัดไม่ให้รับนิมนต์มาฉันในเคหสถานบ้านเรือนข้อ3ให้นุ่งห่มเฉพาะผ้าบางสกุลห้ามรับผ้าจากผู้ใจบุญที่มีศรัทธามาถวายข้อที่4ให้ภิกษุอยู่ตามใต้ต้นโคนไ
ห้ามอาศัยในเสนาสนะที่จัดสร้างขึ้นข้อที่ 5. ห้ามภิกษุฉันเนื้อสัตว์ทุกชนิดตลอดชั่วชีวิตฉันแต่พืชผักผลไม้ทั้ง5ข้อนี้ภิกษุจะถือข้อใดก็ให้ถือข้อนั้นไว้อย่างเคร่งครัดตลอดไปจนชั่วชีวิตพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าดูก่อนเทวทัตอันข้อปฏิบัติทั้ง5ที่ว่ามานั้นไม่เป็นการสมควรจะตราไว้เป็นบทบัญญัติแต่หากภิกษุใดจะยึดถือไปปฏิบัติก็สุดแท้ตามแต่ศรัทธาเถิดพระเทวทัตเมื่อไม่ได้ดังใจประสงค์ก็โกรธเคืองหาเรื่องตำหนิตีเตียนพระพุทธองค์และประกาศกับสงฆ์ทั้งหลายว่าระหว่างคำสอนของเรากับของพระศาสดาท่านว่าของใครเคร่งครัดน่านำไปปฏิบัติมากกว่ากันเราเห็นว่าคำสอนของเรานั้นฉลาดเลิศประเสริฐกว่าท่านผู้ใดอยากจะพบสุขผลจากทุกที่พันธนาได้ดังใจปรารถนาจงมุ่งหน้ามาอยู่กับเราครั้งนั้นมีภิกษุ500รูปที่เพิ่งบวชใหม่ยังไม่ทันเข้าใจลึกซึ้งถึงหลักคำสอนขององค์พระศาสดาก็หันมานิยมชมชื่นและขึ้นอยู่กับฝ่ายพระเทวทัตพระเทวทัตก็ประกาศให้ตระกูลทั้งหลายให้มาเลื่อมใสในข้อปฏิบัติอันเคร่งครัดทั้ง5ประการก็ได้ฉันอาหารบิณฑบาตจากผู้ที่เลื่อมใสนั้นแล้วพระเทวทัตก็พาภิกษุทั้ง500รูปแยกอยู่ต่างหากจากพระศาสดาเมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบก็ได้โปรดให้พระเทวทัตเข้าเฝ้าแล้วตรัสถามครั้นทราบความจริงแล้วพระพุทธองค์ทรงตรัสห้ามว่าดูก่อนเทวทัตอันสังฆเพศนี้เป็นกรรมอันใหญ่เป็นครุกรรมเธออย่าได้กระทำเลย